ดูเรื่องของสถานการณ์การค้าม,มนุษย์นะครับปัจจุบันไทยเราก็ยังค้างอยู่ที่เทียสองนะครับแต่จริงเทียสองเนี่ยก็เป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นในการป้องกันการปราบปรามการค้าม,มนุษย์แต่ว่าเพื่อเป้าหมายที่เราจะขยับขึ้นไปสู่เทียหนึ่งให้ได้ทางสานังกงานตํารวจแห่งชาติก็เลยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายแล้วก็ผู้แทนนานาชาติครับเปิดศูนย์คัดแยกและส่งต่อผู้เสียหายระดับชาติศูนย์นี้จะมีบทบาทในการคัดแยกแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการค้าม,มนุษย์ให้เป็นไปตามหลักสากลครับ ทางด้านพลตํารวจโทรประจววงศุขผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรักษารษาชการแทนรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมาเป็นประธานในการเปิดศูนย์คัดแยกและส่งต่อผู้เสียหายระดับชาตินะครับและระบุว่าศูนย์นี้จะเป็นอีกสถานที่สําคัญในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นที่พักพิงเป็นที่ดูแลแล้วก็คุ้มครองผู้ที่เข้าสู่กระบวนการคัดแยกแล้วพอพิสูจน์ได้แล้วว่าบุคคลทนนี้เป็นผู้เสียหายจากกระบวนการค้าม,มนุษย์เนี่ยก็จะมีการดูแลสภาพจิตใจก่อนที่จะกลับเข้าสู่สังคมด้วยนะครับ สูตรนี้จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศที่มีต่อการป้องกรรันปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทยมากยิ่งขึ้นซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายจะขยับจากเทียสองก้าวขึ้นไปสู่เทียหนึ่งให้ได้สูตรนี้มี4ขั้นตอนปฏิบัติครับตั้งแต่รับแจ้งเหตุคัดกรองคัดแยกแล้วก็คุ้มครอง โดยส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครนั้นจะมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงพมและกระทรวงแรงงานรับผิดชอบสูวนนี้ในส่วนของจังหวัดต่างๆก็ให้ผู้ว่าแต่และจังหวัดกำหนดสถานที่และเป็นผู้บริหารจัดการครับ